วันนี้มีผู้สนับสนุนเข้ามาด้วยใช่ครับครับประมวลด้วยนะครับผมอาสาลงไปก่อนดีกว่าลงจากรถแล้วไปฉีดเท่าไหร่นี่เมื่อสักครู่นี้102ครับโอ้102เคยได้มากขนาดนี้มั้ยทางครับผมยังเฉพาะเสียประมวลให้เท่าไหร่ก็น่าจะ30โอ้โหกดไปนะไม่ใช่ผมครับผู้จัดการผู้จัดการก็มาวันนี้ก็มาอัดฉีดที่วันนี้มาเต็มที่ปกติเขาไม่ได้เล่นมวยนะเลยด้วยหัวใจเขาวันนี้เขามาครับด้วยใจชอบท่านผู้จัดการสาขาประปาสาขานนทบุรีโอ้ดีครับวันนี้มาดูน้องเท่าไหร่เป็นไงบ้างครับดูแล้วไม่ต้องรู้เลยแน่นอนอยู่แล้วนี่คือถือว่าเป็นผู้สนับสนุนใช่ครับใช่คือท่านชอบมวยท่านก็เลยว่ามวยมีมวยต่อยตอนนี้มวยของเราต่อยอีกตัวนึงนะเพชรพิเชษท่านชื่อเดียวกันชื่อเดียวกันท่านชื่อพิเชษพิเชษวงพิทักษ์ครับผมไอ้เพชรพิเชษนี่คือชื่อของท่านครับวันนี้ท่านมาเชียร์ท่านมีเวลามานิดนึงอยากให้ท่านพูดถึงวงการมวยแล้วก็มาสนมวยเพราะอะไรยังไงครับเราเป็นนักกีฬาอยู่แล้วนะครับโดยไปต่อสู้อย่างเงี้ยครับผมชอบกีฬาต่อสู้นะครับแล้วก็เราก็ไปต่อสู้กันด้วยครับผมแล้วน้องเนี่ยเขาเป็นคนตั้งใจสุดตั้งใจสร้างคนอย่างนี้นะครับจริงๆเนี่ยไอ้ผมก็ได้นะแต่จริงๆในคนนี้เขาเป็นนักมวยอยู่แล้วนะครับก็ได้ให้น้องๆได้ตั้งใจแล้วก็มีอนาคตมานำหน้าครับผมเอาล่ะครับถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีเลยนะฮะมาครับลุงวิทยาวันนี้เกมการชกมันค่อนข้างที่จะบีบหัวใจยังไงไหมมันก็บีบเองครับเราก็อึดด้วยครับยอมรับว่าอึดครับไปนี่ครับมันไม่อึดเพราะอะไรยังไงอ่ะก็บีบเยอะเลยบีบเยอะเลยยกสี่ทำท่าจะไปสู้นะเดี๋ยวมันตกหงายท้องขอแจ้งขออนุญาตขอโทษยังไงถึงบอกว่าเหมือนทำท่าจะไปสู้ยกสี่มันหยุดเถยเลยทำท่าจะไปสู้นะไอ้ผมตะโกนว่าเฮ้ยข้างในอ่ะข้างในในล็อกเนี่ยเขาชินมาแสนกว่ามึงเห็นใจเขาด้วยสิเออการต่อยมวยเห็นใจเขามั่งนี่ไม่ใช่ว่าต่อยมวยมันไม่เอานะเออผมขู่นะหมดทั้งสี่ของขู่ไอ้ยมันไม่สู้เหรอข้างในข้างบนล็อกให้มาแสนกว่าบาทชินมาเนี่ยมึงต้องช่วยเขาดิต้องสู้ดิเออครับอันนี้ผมก็เคยเป็นนักมวยแต่ทำท่าแกยังไงให้เดินไม่เดินทำท่าจะเป็นลิเกน้อยเฮ้ยเดี๋ยวโดนนะแต่ต้องควบรวมกันเราไม่ใช้แบบตกอะไรไม่เอาถามว่าผมมาเนี่ยผมวันนี้ทั้งต่อยเพลวันนี้มาในยก4ไม่เอาเลยแต่ยก5เนี่ยพอก็ไม่บอกไงบอกแล้วคือยก5บอกอัดนี่รออะไรเขาทำอะไรครับโดนขาเขาจะตายอะไรเขาก็ไม่สู้เราอยู่แล้วตอนนี้คือมึงอ่ะหัวใจมึงไม่ขู่เขาขู่ไม่เป็นอันนี้ขอโทษนะครับขอโทษครับผมนี่ก็ฝากคุณเอฟซีด้วยครับที่ให้กำลังใจลูกจะแม่ใส่ทองของเราวันนี้จะถามว่าน้ำมวยวันไหนของเราวันนี้ไม่เต็มที่นะวันนี้จะไหมยก4ในเรื่องเดี๋ยววันนี้จะโดนตกลงเรื่องครับผมลูกที่มาเพราะว่าน้องเขาสูงครับแล้วต่อยยากด้วยครับนี่นะครับน้องเขามีศอกครับครับผมงัดตลอดเพราะเสี่ยวมันบอกว่าไอ้สู้นะคือพอเราจีบเป็นแสนกว่าเนี่ยยก5นี่เราคิดว่าเราได้อะไรเราถึงกลับมาชนะเนี่ยครับได้อะไรก็ได้เตะแข้งซ้ายครับผมโอ้โหเดินเตะ 2-3 ครั้งอ่ะนะครับมั่นใจเลยไหมมั่นใจทำไมถึงมั่นใจไปยุ่งก่อนน้องเขาออกไปขับถุงออกยอมกันแล้วครับโอ้แล้วก็นายพักเลงไปด้วยครับผมโอ้ลูกนี้เลยใช่ไหมหมดไหมหมดไหมก็หมดแล้วครับเอาละครับกลับมาแล้วอยากจะขอบคุณใครบ้างเอาบอกเลยเนาะขอบคุณเอฟซีท่านที่ได้ตองได้ท่านที่ไม่ได้รอครับท่านที่อยู่กันที่ดูแลเราเป็นอย่างดีไว้หน้าผมตั้งใจทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับยินดีด้วยนะ